สวัสดีค่ะวันนี้แม่นางมาชวนทุกท่านปลูกต้นเบี้ยเศรษฐีหรือว่าต้นใบเงินด้วยกันค่ะอันนี้ก็กำลังแตกพุ่มออกมาสวยทีเดียวเลยนะคะต้นนี้นี่ปลูกไว้นานแล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะใบอวบอิ่มน่ารักทีเดียวค่ะวันนี้แม่นางจะมาชวนทุกท่านตัดเอากิ่งที่เข้ายื่นออกมานะคะในส่วนของยอดบางส่วนนี่แหละค่ะเราเอาไปขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มกันค่ะนี่เลยต้นกำลังสวยน่ารักทีเดียวเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายมากค่ะเบี้ยเศรษฐีนี่ก็เชื่อกันว่าหากปลูกไว้แล้วก็จะช่วยเรียกเงินค่ะคุณผู้ชมเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยส่งเสริมในด้านการเงินนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเอาในส่วนของยอดที่เขาออกมานะคะแตกออกมาเนี่ยค่ะเริ่มที่จะโตมาบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดแยกเอาในส่วนนี้ออกค่ะต้นก็จะอวบๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะข้างในนี้แตกออกมาเต็มเลยนะคะตรงไหนที่เราตัดออกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเองค่ะเดี๋ยวแม่นางจะใช้กรรไกรนะคะเลือกตัดเอายอดที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์หน่อยค่ะไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราตัดออกมาแล้วก็เอาไปปักช้ำกันค่ะนี่เลยค่ะกิ่งแบบนี้นะคะแม่นางก็จะใช้กรรไกรตัดออกมาเลยค่ะก็มีเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมในกระถางนี้ก็สามารถขยายพันธุ์ได้เยอะมากเลยค่ะเราจะตัดเป็นท่อนๆเล็กๆแล้วก็เอาไปชำลงในดินได้เยอะทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะเป็นฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวก็จะไล่ตัดนะคะค่ะที่มันอยากจะไล่ตัดเอายอดที่พอดีค่อนข้างสมบูรณ์หน่อยนะคะนี่ค่ะเลือกตัดดูก่อนค่ะวันนี้ก็จะตัดออกมาบางส่วนนะคะเอามาชำให้เพื่อนๆได้ดูก่อนค่ะเนี่ยค่ะได้มาแล้วนะคะสำหรับเบี้ยเศรษฐีหรือว่าใบเงินของเราค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะกำลังพอดีปลูกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมกระถางแล้วก็เตรียมดินสำหรับปลูกเบี้ยเศรษฐีกันค่ะวันนี้แม่นางจะใช้เป็นกระถางพลาสติกนะคะเนี่ยค่ะเป็นกระถางพลาสติกแบบนี้แล้วก็แม่นางจะรองก้นกระถางด้วยพวกเศษใบไม้ต่างๆค่ะที่บ้านก็จะมีเศษฟางเศษใบไม้เยอะมากเลยค่ะเอารองก้นกระถางสักเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ดินปลูกลงไปค่ะอันนี้จะเป็นดินปลูกสำเร็จค่ะเหมาะสำหรับปลูกต้นไม้หรือว่าเพาะต้นกล้านะคะเป็นดินพริสมอสค่ะเราใส่ลงไปไม่ต้องใส่ให้เต็มกระถางมากค่ะจะเหลือพื้นที่บางส่วนไว้นะคะใส่ดินปลูกได้พอดีแล้วนะคะก็เอาต้นไม้ของเรามาลงได้เลยค่ะนี่ค่ะต้นที่แม่นางตัดออกมานะคะเบี้ยเศรษฐีที่เราตัดมาแม่นางจะไม่ตัดแต่งกิ่งเพิ่มค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้เลยค่ะก็จะเอาชำลงไปเลยนะคะแบบนี้ก็คือริดเอาใบออกสักเล็กน้อยค่ะใบที่อยู่ใกล้ๆกับส่วนของโคนเขาที่เราจะปักเนี่ยค่ะก็จิ้มลงไปเลยค่ะให้ลึกประมาณ1นิ้วขึ้นไปนะคะอย่างนี้ก็สามารถปักไปได้เลยค่ะเราปักทิ้งเอาไว้ประมาณสัก2อาทิตย์ก็จะเห็นรากงอออกมาแล้วนะคะต้องการให้เขาอยู่กันหนาเป็นพุ่มแล้วก็ปักลงไปหนานิดนึงได้ค่ะเป็นการปักชำเหมือนเราปักพวกแพรเซี่ยงไฮ้เลยนะคะก็เป็นไม้อวบน้ำคล้ายๆกับแพรเซี่ยงไฮ้เลยค่ะผู้ชมค่ะปักไปเลยค่ะค่ะก็เอาให้พอดีนะคะค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็รดน้ำตามปกติได้เลยค่ะเพื่อนๆจะรดด้วยฮอร์โมนก็ได้ค่ะฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่หรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวแม่นางจะรดน้ำก่อนค่ะเราปลูกเสร็จใหม่นี่ก็รดไปให้เปียกชุ่มไปเลยนะคะค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะสำหรับต้นเบี้ยเศรษฐีหรือว่าต้นใบเงินค่ะคุณผู้ชมเลยค่ะก็เป็นการปลูกง่ายๆนะคะปลูกทิ้งเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะออกรากออกมาแตกกอออกมาเลยค่ะเอามาฝากเพื่อนๆค่ะลองไปทำกันดูค่ะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงดูแลง่ายค่ะป
ักชำไว้แบบนี้หรือว่าเพื่อนๆจะเอาชำลงในแปลงดินก็ได้ค่ะก็จะแตกพุ่มคลุมดินทำให้หญ้าตรงแถวนั้นนี่ถูกคลุมไปด้วยค่ะทำให้บ้านของเรานั้นเย็นสดชื่นค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะ